สวัสดีทุกคนไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้เจอกันในวันตรุษจีนแฮปปี้ไชนีสนิวเยียร์ชินเจียอยู่อีซินดีหัวใจอังเปาตัวไก่จ้าสวัสดีอาอึมอาม่าอาแปะอามวยอาตีอาซ่ออาเจกอาซอยเจกเนาะพิธาไทยบ้านบันเทิงโชว์หอบเอาความสุขความสดชื่นความสดใสในชุมชนในชนบทมาแบ่งปันที่นี่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษคุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันไม่เลาะสภาพอากาศมื้อนี้เด้อศรีสะเกษเมื่อวานตอนกลางวันร้อนๆตอนเช้าประมาณอุณหภูมิ20กว่าองศาบ่ายๆมาอุณหภูมิ30กว่าองศาตกคำแรงมากหรือว่าลมหนาวพัดตึงพัดตึงแถวบ้านก็สิมีงานไหว้ปราสาทของโบราณมหัศจรรย์บุญเดือน3ศรีสะเกษแล้วก็งานบุญหอมกระเทียมดีแล้วก็สมโภชด้วยหมอลำจากวงดังระดับประเทศทุกหมองเลยไปออกเที่ยวงานกลางค่ำกลางคืนตอนนี้เด้อลมหนาวพัดตึงพัดตึงนะก็บอกจริงเหรอพี่สุธาจีนี่ดูข้างนอกนะคุณนะลมพัดตึงพัดตึงนะคุณเห็นบอกลมหนาวพัดตึงต้นไม้เอ็นอ่อนไหวบัวแอบพูน่ะเห็นบอกบริบาลเล่นได้นี่เป็นเรื่องอีหลีจ้าตอนนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็จะอยู่ในร้านเสริมสวยพี่สุธาวันตรุษจีนแต่ยังทำงานอยู่เพราะว่าช่วงนี้คนที่มาจากกรุงเทพกรุงไทยเนาะมาจากกรุงเทพกรุงไทยต้องกลับมาบ้านเงี้ยมาพอมาถึงบ้านก็พักผ่อนเสร็จเดี๋ยวสวยๆใสๆมาเขาก็จะมาทำผมนะเออแล้วก็เปิดร้านรอคุณทุกปีแหละขี่รถส่วนตัวขี่รถไฟเงี้ยเขาออกจากบ้านแต่เมื่อคืนแล้วออกจากกรุงเทพขึ้นรถไฟกลับบ้านคิดถึงเจ้าของแต่ก่อนเพลงงานกรุงเทพเพื่อกันวันตรุษจีนก่อนวันตรุษจีนเท่าแก่เขาจะใช้ให้ล้างบ้านล้างรถล้างต้นมงต้นไม้อย่างเงี้ยไม่มีฝุ่นเกาะเพราะอยู่กรุงเทพเขม่ารถมันเยอะแอร์เงี้ยเธอกระจกบ้านเนาะหลังคงหลังคาต้องล้างหมดเลยนะเช็ดถูปัดกวาดเสร็จจากนั้นก็เป็นวันไหว้ไปซื้อของตามก้นแม่บ้านไปซื้อของตามตลาดนู่นตลาดเก่าเยาวราชคุณไปซื้อของมาไหว้นะซื้อไปหูหมูเห็ดเป็ดไก่ผักผลไม้กระดาษไปหงไปห่อไปเผาเงี้ยเธอเสร็จแล้วก็มาวันไหว้จ้ะวันไหว้ก็มีไหว้ช่วงเช้าตรู่นะช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางคืนนะวันถัดมาก็ถึงจะเป็นวันหยุดท่องเที่ยวก่อนวันหยุดไหว้เสร็จเขาก็ใช้ตะเอียแหละเธอแจกตะเอียอังเปานะได้เยอะได้น้อยก็แล้วแต่อายุงานไงใช่ไหมผู้ใดเคยเป็นแหน่ไปเห็นงานทุกทีเห็นงานกับเถ่าแกเจกจีนน่ะเยาวราชพี่ชายจีก็อยู่ไทยบ้านบันเทิงโชว์ก็อยู่เยาวราชไงเธอไปเรียนหนังสือด้วยทำงานด้วยอยู่ร้านหมวนเทพขายหมวนเทพแถวเวิร์กนครเกษมเยาวราชแล้วก็ถัดมาก็เป็นเวิร์กนครเกษมมีคุณแล้วก็ข้ามคลององอ่างอ่ะสะพานหันนั่นแหละที่เขาขายเกมเยอะแต่ก่อนตรงคลองอ่างนะน้ำเหม็นเน่าเดี๋ยวนี้สะอาดสะอ้านไปหมดเลยเธอนั่นแหละข้ามไปก็จะเป็นเมลิคิงวังบุรพาไงโอเดียนสยามมาเห็นบอกนั่นแหละแถวอยู่ทางนั้นแหละแล้วก็มีพังหุรัตไปสะพานพุทธปากคลองตลาดเงยเฉาชิงช้าเนี่ยเนาะสนามโรงสนามหลวงวัดภูเขาทองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวัดพระแก้วเนี่ยเธอวันพ่อไปเธอแถวๆนั่นแหละเดินเอานะแต่ก่อนสายหนึ่งนั่งไปลงแถวสลานลมแล้วก็เดินเธอดูหนังกลางแปลงไปได้ร้อยจอเนี่ยตั้งแต่สนามหลวงยาวจะไปถึงสนามม้าอะไรนะพระบรมรูปทรงม้าแหละใครเคยอยู่กรุงเทพบ้างล่ะก็อยู่เธอแต่ก่อนบ้านเราชนบทบ้านเราอีสานมันเท่ากับเพียงงานกรุงเทพกันจนว่าเพียงงานลุงป้าน้าอาพ่อแม่เราก็เป็นคนใช้นะอยู่กรุงเทพพอมีเงินก็ส่งลูกเต้าเรียนสูงมาก็เลยเป็นคุณหนูหมดเลยเป็นลูกเทวดาหมดแล้วก็ไม่ค่อยไปทำงานเป็นคนใช้เป็นไรกันเนาะไปเอาต่างด้าวมาทำงานไปนั้นหมดของไปทำงานโรงงานทำงานอิสระอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเต้าลำบากเหมือนตัวเองส่งลูกเรียนจนเป็นข้าราชการเพราะประเทศไทยเราอะใครที่ทำงานราชการจะมีสวัสดิการชั้นสูงกู้ได้เป็นล้านๆเอามาสร้างบ้านซื้อรถซื้อนาแล้วก็สวัสดิการเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็ได้รับลูกเต้าก็ได้รับอีกทินบอกคนที่เป็นข้าราชการเธอเขาจะมีสวัสดิการดีฝั่งประเทศไทยเด้อใครที่เป็นข้าราชการเงินเดือนสูงตาม C จะสูงก็ต้องสอบนะสอบไต่เต้าเอาแต่ละปีนะแล้วก็ได้เป็นข้าราชการแล้วมีสวัสดิการนู่นจนถึง60
อยู่จนถึง60พอ60เกษียณก็มีเงินบำเหน็จบำนาญทางฝั่งไทยแก่มาตายพอตายก็มีพระราชทานเพลิงศพดูแลดีจนวันตายเธอข้าราชการน่ะลูกเต้าใครที่เป็นลูกของข้าราชการเรียนแล้วก็เบิกได้เธอจะไปกินนู่นกินนั่นกินนี่เบิกส่วนต่างได้หมดใครมีเพื่อนเป็นลูกข้าราชการบ้างอ่ะเวลาเธอไปกินนั่นกินนี่เธอเห็นไหมมันไปขอบินเห็นไหมมันเอาไปเบิกได้นั่นเธอเสียเงินมูเอาไปเบิกมูก็ได้อีกเออนั่นแหละเข้าโรงพยาบาลก็มีเข้าโรงพยาบาลในสวัสดิการประเทศไทยนะใครที่ไม่ใช่ลูกสวัสดิการเราก็ทำไม่ใช่ลูกข้าราชการเราก็ทำประกันสังคมมาเองไงมาตรา40นะแล้วก็39เนี้ยทำงานนะก็มีเงินสะสมเงินก็จะหักตามเงินเดือนหรือใครทำมาตรา40แล้วก็จ่ายเดือนละ100พออายุ60ปีเกษียณเราก็จะมีเงินเดือนอันนี้ต่างหากเราก็เงินเดือนฝั่งไทยคนแก่ก็ได้เงินเดือนนะเธอตามอายุขัย600 800 1,000ก็ว่าไปสวัสดิการเขามีประเทศไทยเริ่มจ่ายแล้วแก่ชรามามีเงินเดือนนะวัคซีนก็รับฟรีแล้วก็ไปโรงพยาบาลก็มีบัตร30ทองรับ30บาทรักษาทุกโรคอ่ะบัตรทองตอนนี้บัตรทองไม่ต้องพกเพราะว่าบัตรประชาชนทางฝั่งไทยเป็นสมาร์ทการ์ดเนาะกด ATM ก็ได้ไปโรงพยาบาลยื่นแค่บัตรประชาชนก็มีฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์จ่าย30บาทรักษาทุกโรคส่วนอสมในหมู่บ้านก็ตรวจเลือดเจาะเลือดเบาหวานความดันวัดกันอยู่นั่นแหละยาเบาหวานความดันก็รับฟรีเธอจ่าย30บาทโรคนั้นโรคนี้อยู่ในเครือข่ายก็ฟรีหมดฉะนั้นแล้วคนไทยโชคดีนะเกิดมาอยู่ในพื้นแผ่นดินสยามประเทศเนี้ยใครๆเขาก็อยากมาเป็นคนไทยกันเขาดูแลกันดีนะแล้วก็เรื่องอันนี้ด้วยเธอสมรสเท่าเทียมนะเข้าสภาไปที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วใกล้แล้วนะเดี๋ยวก็มีข่าวดีดีเร็วนี่แหละเมื่อมีข่าวดีแล้วจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมผู้ใดที่จดก็ได้แต่กองก็สิบอกว่าในอันกฎหมายสิบอกว่าชายกับหญิงใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นบุคคลนะสมรสกันแล้วต่อไปก็จะมีการท่องเที่ยวไงใครมาเที่ยวเมืองไทยมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยก็จะมีธุรกิจเวดดิ้งถ่ายรูปแต่งงานเข้าโบสถ์เนาะเป็นธุรกิจหมดประเทศไทยฉลาดจะตายเธอเนาะเมื่อเปิดเป็นสมรสเท่าเทียมต่างประเทศก็จะมาแต่งงานกันที่เมืองไทยจดทะเบียนที่เมืองไทยเมืองไทยก็ทำคอนโดขายประเทศไหนที่บ้านเขายังไม่มีสมรสเท่าเทียมบ้านเราก็ทำเสร็จแล้วก็ขายหอดคอนโดขายบ้านผู้ใดธรรมดาใดจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่โปรโมทและพรีเซนต์ทุกอย่างดีๆหมดเลยนะแล้วเรื่องอะไรของยูเนสโกอ่ะงานอะไรนะเธอวัฒนธรรมสงกรานต์จะถึงมีสงกรานต์ไทยก็เป็นสงกรานต์เวิลด์ยูเนสโกยกย่องให้สงกรานต์ไทยเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้งานสงกรานต์ปีนี้บ้านเราก็เลยจัดแบบยิ่งใหญ่ตระการตาระดับโลกสิ่งใดที่ผู้เฒ่าผู้แก่เคยสอนมาปีใหม่ไทยรดน้ำดำหัวกองดินทรายเนาะร้อยมะลิแต่งตัวไทยน้ำอบน้ำหอมก็ต้องพรีเซนต์แม้แต่โรงเรียนนะบ้านวัดโรงเรียนต้องพรีเซนต์เลยจ้ะเขาเริ่มเดือนมีนาคมได้ไม่เอาบองประโอนนะเพื่อนๆต่างประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีนี้สนุกสนานคืนเคร่งแน่นอนยิ่งอลังการรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการรดน้ำคุณจะได้เห็นโดรนรดน้ำแน่ๆเลยนะแล้วก็โดนยิงแสงเลเซอร์นะทะเบิ้งจริงๆพูดไปก็กินข้าวโพดไปด้วยช่วงนี้บรรยากาศดีในทุ่งไร่ทุ่งนาบ้านเราอ่ะปลูกข้าวโพดกันเยอะข้าวโพดที่มนุษย์กินข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เยอะหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จถ่ายกลบต่อเพืองเสร็จเขาก็ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกถั่วพราปลูกกระเจี๊ยบเต็มทุ่งไร่ทุ่งนาเดี๋ยวนี้กระเจี๊ยบฝั่งไทยกิโลนึงไม่ใช่จะ400แล้วหรอคุณเขาปลูกเสร็จปุ๊บเขานอนเฝ้ากันนะกระเจี๊ยบน่ะขโมยไงเขากลัวขโมยเพราะว่าราคา300นี่ก็แพงมากเลยนะคุณกระเจี๊ยบแห้งจ้ะได้กระเจี๊ยบแล้วก็เอาไปเอาเม็ดมันออกก็ไปตากแห้งกระเจี๊ยบแห้งเด้อ300คิดดูเองว่าไปขายใส่แพ็คถุงเท่าไหร่เป็นพันจ้ะเคยไปดูที่เยาวราชมาแล้วนะเม็ดแต่ดอกอัญชันฝั่งไทยอ่ะก็แพงปลูกดอกอัญชันขายเนี่ยตามรั้วเอาไปเก็บแล้วก็เอาไปตากพี่น้องฝั่งลาวก็ทำบ้างก็ได้นะเผื่อเอาข้ามโขงมาขายฝั่งไทย
ดอกดาดอกอัญชันจ้ะปลูกดอกอัญชันเยอะๆสร้างเป็นงานเป็นการเนาะแล้วก็เอาข้ามมาขายเนี่ยทั้งมุกดาหารน่ะคนก็สิไปหลับสื่อได้เพราะเยาวราชขายน่ะ800พันหนึ่งคนละกิโลนึงน่ะแพงคืออย่างกระเจี๊ยบก็คือกันปลูกกระเจี๊ยบได้หลายแล้วก็เอาไปต่างแห่งเอาเม็ดออกต่างแห่งใส่กระสอบขามาขายเพราะว่าด่านการค้าเสรีเขาก็เปิดแล้วนี่พอก็เห็นพวกอะไรนะยูทูบเบอร์ประเทศลาวก็ข้ามโขงมาฝั่งไทยมาดูแข่งเรือมาดูหมอลำมาซื้อของฝั่งนี้ก็เยอะแยะเนาะเอากบเอาเขียดมาขายเอามาแรงมาขายกันหลายก็ลองเอาพวกดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบมาขายบ้างเพราะมันปลูกง่ายเออเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสวัสดีวันตรุษจีน Chinese New Year สุขสมหวังสุขภาพกายใจแข็งแรงค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทำงานก็จะมีอยู่มีกินมีความสุขไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันไม่เลาะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์เด้อค่ะสวัสดี